ผมอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะอยู่กับผู้ร่วมจัดศึกในครั้งนี้นะศึกรวมใจคนรักมวยไทยอ่ะสวัสดีพี่ศักดิ์แล้วก็สวัสดีคุณต้นด้วยนะครับสวัสดีพี่ศักดิ์ครับอ่ะวันนี้ให้มวยคนละตัวก่อนพี่เอาคู่5ไปแล้วกันนะคู่5คู่5คู่ค้ำคู่ค้ำเป็นไงคู่ค้ำคู่ค้ำเนี่ยมันใครเดียวลำน้ำมูลเล็กก่อนคู่นี้เป็นไงพี่ศักดิ์คือคู่นี้นะระหว่างเจ้าลำน้ำมูลเล็กกับเจ้าฟุ้งน้อยครับคือยังไงมันก็ต้องเจ้าลำน้ำมูลเล็กใช่ไหมดูหลักเหลี่ยมอะไรฝีมือสมองมวยอะไรมันดีกว่าครับน้ำหนักนี่คิดว่ามันก็จะตึงไปนิดนึง33นี่ถือว่าต่ำสุดของเราแล้วแต่เราก็พยายามที่ว่าจะเรียกว่าบีบเข้ามาให้ลงที่สุดเห็นผมดูว่าเย็นๆเดี๋ยวเขาฟื้นอาวุธมวยเขาเยอะกว่าออกไปที่ลำน้ำมูลเล็กลำน้ำมูลเล็กคุณต้นสัตย์ชัยครับครับคู่ไหนครับคู่หกก็เป็นสังมณีครับเจอเป็นมณีคู่นี้ก็เดิมทีเนี่ยสังไม่เจอใครนักพิษักสังไม่เจอใครนักมูลเล็กไม่ใช่ไม่เจอใครนักแรกเจอซุปเปอร์บอลแล้วก็ได้ถอดออกไปครับท่านก็เลยเอาเพชรบันดีเนี่ยมาแทนครับคราวนี้การเตะตัวการซ้อมผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเพชรบันดีเนี่ยก็รู้ตัวหลายวันครับผมแต่ว่าฝีมวยทางมวยเนี่ยสังบันดีเนี่ยดีกว่าหน้าครับแต่ว่าก็อย่าประมาทเพชรบันดีครับเพราะว่าเพชรบันดีเนี่ยมีลูกศอกรุนแรงยังไงผมจัดเลยนะก็ต้องออกลองดีกว่าอยากให้พิกอะออกไปที่เพชรบันดีครับคุณลองไปอาจจะพิกได้ชนะสังบันดีครับครับพี่ซาพี่ซาฝากไว้ที่ตัดที่คู่เอกครับโอ้โหรักพี่เสียดายน้องเลยคู่เนี้ยเกมสั้นกับยาวต้นๆเนี่ยผมชอบกุหลาบดําเลยต้นๆนะผมว่ามันหนักแรงแล้วก็ตอนระหว่างแรกกันเนี่ยก้องไกลเวลาเค้าแรกเค้าสวนเนี่ยหน้าเค้าเชิดหน้าเค้าเชิดแต่เกมระยะยาวกลัวเกมระยะยาวเนี่ยเพราะว่าเข่าในก้องไกลดีกว่าแน่ก้องไกลมันก็คือต้นน่ะผมชอบกุหลาบดําครับปลายถ้าสมมุติว่าไม่น็อกไม่นับแล้วครั้งนี้ลําบากเลยปลายเวลาลูกขวางหน้าลูกเดินทําลูกเดินกระทําเนี่ยก้องไกลหัวจิตหัวใจเนี่ยไม่มีเป็นรองกุหลาบดํามันยากตรงนี้แล้วให้ผมผู้ยากด้วยให้เข้าไปก่อนให้เข้าไปก็ต้นๆเนี่ยผมชอบไอ้กุหลาบดำมีสินนับน็อกกันสูงอ่ะคู่เนี้ยต้นๆผมชอบกุหลาบดำโอเคต้องกุหลาบดำก็อย่างที่บอกมันรักพี่เสียดายน้องเอาตัวมวยชอบผมเพชรโฟกัสดีกว่าเจ้าเฟซบุ๊กการผมว่าต้นๆถ้าไม่หลุดหลับซะก่อนน่ะเกมระยะยาวดีกว่าแน่ออกไปที่เฟซบุ๊กการจ้ะโอเคครับอ่ะพี่ศักดิ์ตอนนี้ทั้งหมดภาพรวมตั้งแต่ชั่งน้ำหนักมาเลยเช้าวันนี้มาสังเกตการเองในรอบกี่ปีเนี่ยมาดูน้ำหนักเนี่ยโอ้โหก็20ปีนะตั้งแต่เริ่มทำมวยก็เพิ่งจะมาพี่ศักดิ์นี่ก็ไม่ได้มาหลายปีคุณต้นนี่ก็ไม่ได้มาหลายปีนะใช่ไหมครับวันนี้ก็ฝากยังบัตรยัง300 500เหมือนเดิมนะใช่ครับก็ชก5โมงเย็นใช่ครับพี่ศักดิ์เชิญแฟนหมัดมวยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็ทางบ้านหน่อยก็อยากจะเชิญชวนนะพี่น้องแฟนหมัดมวยนะครับโดยเฉพาะเซียนมวยภูธรนะครับก็อยากจะให้เข้ามาดูกันเยอะๆเราก็ทีมงานของยูมวยนี่ก็ตั้งใจกันจัดก็เพื่อนี่แหละปลุกกระแสวงการมวยแล้วก็ให้ทุกคนนี่ได้มาร่วมชมมวยกันในมวยดีราคาถูกครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดมวยต่างศึกต่างสายแล้วไม่ต้องหาแล้วช่วงนี้นะก็ถ้าไม่ให้ยูมวยนี่แหมมันดูแล้วมันก็จะจัดแต่ละคู่จัดไม่ได้เลยจัดไม่ได้ครับผมครับผมก็เลยอยากจะขอเชิญครับก็เริ่มกันตั้งแต่5โมงเย็นก็มากันเร็วๆครับเพราะว่าหน้าสนามนี่ก็โอ้โหอาหารนี่เพียบมีพร้อมมีพร้อมหมดมีคนเมาเรียบร้อยมาแล้วนายเจ้านี่เขาก็นี่เป็นสปอนเซอร์หลักครับมีก๋วยเตี๋ยวของวัดเย็นนาโฟสาวินช้าครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยทั้งหมดเลยครับกินรับประทานได้ฟรีก็เริ่มมาตั้งแต่3โมงเย็นนะครับก็ขอเชิญเลยครับครับนี่คือล่าสุดนะไอ้ตอนนี้ที่ราชดำเนินอย่าลืมนะ5โมงเย็นรับชมทางยูมวยหรือว่ายูสปอร์ต5โมงเย็นโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ